เจอเล่นโตเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อไปเคลียร์แป๊บเออเอาไปหนูจะไปทางหลังวัดเจ้าหรอไปทางหน้าวัดนะเออไม่ต้องไปดูภาพแทนมึงไม่เป็นไม่เป็นแล้วเออเอ้าไอ้หนูโอ้โหไอ้ดีเรียกูดีจังเลยมึงสองคนมีกูเครียดเนาะเรียงมาสักตัวเล็กไหนจะแก่เท่ากูอยู่เลยตรงนี้ไอ้นั่นก็ไหวกูไอ้นี่ก็ดื้ออย่างนี้อะไรเงี้ยว่าใครมาถึงใครเออไอ้หนูคือมีเรื่องมีเรื่องอะไรพี่ไอ้โตนะอาสาจับเจ้าฟ้าไม่ทศไม่ก็ยังไงอีกอาสามาให้มาขอตัวเชนิสากลับถ้าหากว่าเชนิสากลับไปได้ไอ้โตที่มีความผิดถึงกับประหารชีวิตนะเขาจะลดโทษให้เขาจะไม่เอาผิดและไอ้โตจะได้มีตำแหน่งหน้าที่เป็นถึงขุนขุนอะไรขุนว่าไงขุนอะไรเนาะขุนอะไรที่ทหารก็เป็นอ่ะขุนพลอะไรอ่ะขุนพลขุนพลก็ขุนพลกูเป็นโคนมันเป็นขุนโคนโคนมันมีเหรอมีที่ในกระดานน่ะอันนั้นมันหมักลุกหรือเปล่าก็ไม่รู้คุณพระว่างั้นนี่ไม่เป็นเม็ดหนึ่งเป็นเม็ดไม่ร้ายอ่ะทำไมอ่ะเม็ดเดียวนี่ใครก็ไม่ดูหมายความว่าเอาอย่างนี้หมายความว่าต้องการตัวเชนิสาแต่พงมันจะรู้ว่าพงรักกันจะไปอยู่ด้วยกันจะขอร้องสักนิดหนึ่งไอ้โตช่วยชีวิตพงไว้ไม่ใช่ว่าจะทวงบุญคุณนะไอ้โตเคยช่วยชีวิตของพงไว้ที่รู้ว่าสงสารก็คนเป็นใบ้ลูกชายคนเป็นใบ้ให้มันได้ดีเจอย่าให้มันถูกฆ่าก่อนวัยนะปล่อยเชนิสากลับไปกับโตแต่ว่าพงจะให้คิดเห็นไม่ได้เอ้าทำไมล่ะพงต้องต่อสู้ไปโตก่อนถ้าโตก็มาขอไม่ได้ต้องต่อสู้ก่อนแล้วพรงก็แกล้งแพ้ไอ้โตมันยังไม่มีมืออะไรแล้วรู้ว่าทำมาเองน้ำเทพที่พรงฟาดมันเยอะแล้วไอ้โนฟาดที่จริงฟาดพิจิตรมาขอมาขอช่วยเหลือโตมันกันเอาตังค์มาให้กันนะโตโตไอ้โตโตนี่นะมาข้างนี้ตุกาเลยวะโอ้ยังไม่ชี้ตายกันหรอยังไม่ได้ชี้ตาเขาเอาชีวิตเข้ามาเลยคุณวะเก่งมากเลยและเมื่อเจ้าหญิงเจรจาเสร็จการต่อสู้ระหว่างอัศวินากับเจ้าโตก็เกิดขึ้นแล้วก็โตเก่งโตเก่งโตเก่งไม่ฝึกฝึกไม่กี่เดือนเก่งชิบหายเราแพ้แล้วเขาไหวเลยนะพระคุณนะขอใจมากขอใจมากให้จินิสากลับไปโตนะเราจะได้เจอกันไหมอ่ะก็ก็นัดกันสิจะไปนัดที่ไหนห้องไอ้เวรไม่มีลายไงลายในโทรศัพท์มันเป็นสีอะไรลายโทรศัพท์เป็นสีอะไรมันเป็นเงินเงินเงินมันแพงปุ๊บลายสีเขียวกูไม่ใช่ลายนั้นลายอะไรล่ะกูลายแต่นี่ตีพ่อเล่นลายหรือเปล่าไม่เล่นเอาทำไมไม่เล่นล่ะเล่นอะไรแล้วก็3310ตายแล้วเสียกดไม่ไปแล้วขอลาสั่งที่ขอลาหน่อยนะเออตัวเองจ้าก็จะได้ไปได้มานะจ้าอย่าเป็นหลงกลคนแก่ระหว่างทางลูกเดี๋ยวถึงจะถึงอันนี้เจอกันนะฉันก็ช่วยเธอเท่านี้ขอให้เธอโชคดีเท่านี้ก็ถือว่าเป็นคนมากแล้วถ้ามีโอกาสเราจะติดตามของท่านนะครับโอ้ไปทำงาน